ณัฐนิชชาว่าที่เจ้าสาวอนันดาชี้แจงประวัติเป็นแค่หลานไม่ใช่ทายาททุกชั้นในแบรนด์ดังหลังจากนักแสดงหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมคุกเข่าขอแฟนสาวดีไซเนอร์ณัฐนิชชาธนาลงกรแต่งงานท่ามกลางสายฝนสุดโรแมนติกภายในงานวันเกิดของฝ่ายหญิงหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีหลายๆคนก็อยากจะทราบถึงประวัติของเธอกันมากขึ้นซึ่งเธอเองก็เคยได้ให้สัมภาษณ์กับเซเลบีออนไลน์ไว้เมื่อปี2562ว่านัดเป็นหลานของคุณยายจินตนาธนาลงกรผู้ก่อตั้งชุดชั้นในจินตนาซาบีน่าเพราะคุณแม่นัดเป็นลูกสาวคนสุดท้องเพราะฉะนั้นนัทมีศักดิ์เป็นหลานของคุณยายแต่ในเชิงธุรกิจคุณแม่และนัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจแบรนด์ชุดชั้นในจินตนาเพราะคุณลุงคนโตเป็นผู้ดูแลเพราะฉะนั้นนัทเลยอยากให้ใครที่อยากทําความรู้จักนัทหันมาโฟกัสที่งานของนัทมากกว่าซึ่งก็คือแบรนด์ NICHAซึ่งเป็นแบรนด์ที่เธอปลูกปั้นมาเองกับมือซึ่งประวัติเธอถูกค้นหามากขึ้นอีกครั้งหลังมีข่าวแต่งงานซึ่งก็มีบางคนเข้าใจว่าเธอเป็นทายาทชุดชั้นในจินตนาซึ่งสาวณัฐนิชชาก็เลยออกมาโพสต์เพื่อชี้แจงให้ชัดอีกว่าเธอเป็นแค่หลานแต่ไม่ใช่ทายาทธุรกิจโดยระบุว่าจากการที่ได้อ่านขอความที่พี่นักข่าวเขียนประวัติความเป็นมาของนัทมันมีข้อเข้าใจผิดที่นัทอยากจะขอแก้ไขนัทเป็นหลานแท้ๆของคุณยายจินตนาธนาลงกรแต่นัทไม่ใช่ทายาทของชุดชั้นในจินตนาและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในธุรกิจคะและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่นักข่าวทุกท่านด้วยนะคะและสำหรับประวัติของณัฐนิชชาเธอเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้านิชา NICHA ที่อยู่ในวงการแฟชั่นมานานกว่า8ปีและสามารถนำพาแบรนด์ไปโกอินเตอร์เป็นที่รู้จักได้ในระดับสากลภายในระยะเวลาเพียงไม่นานอีกด้วยถือเป็นสาวเก่งสวยมีเสน่ห์และความสามารถรอบด้านซึ่งณัฐนิชชาเป็นหลานของคุณยายจินตนาธนาลงกรผู้ก่อตั้งชุดชั้นในจินตนาซาบีน่าชุดชั้นในชื่อดังของไทยในเชิงธุรกิจเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแต่ไลฟ์สไตล์และความฝันในการสร้างธุรกิจผนวกกับความชอบในงานศิลปะก็เลือกที่จะศึกษาด้านวิจิตรศิลป์ไฟอาร์ตที่มหาวิทยาลัย Academy of Art Academy of Art University เมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากจบการศึกษาเธอก็ตัดสินใจบินตรงกลับเมืองไทยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานภายใต้แบรนด์ของตัวเองเวลาผ่านไปแบรนด์เสื้อผ้าของเธอก็ได้คร่ำวอดในวงการแฟชั่นเพราะความเก๋ของแบรนด์นิชชาNICHA ก็เป็นที่สนใจในระดับสากลเป็นอย่างมากจนได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมจัดแฟชั่นโชว์บนเวทีเวียนนาแฟชั่นวีค VIENNA แฟชั่นวีคที่ประเทศออสเตรียเพื่อโชว์ฝีมือการออกแบบเสื้อผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ไทยสู่สายตาเหล่าแฟชั่นนิสต้าทั่วโลกรวมถึงช่วยขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกอีกด้วย นาตาลีมลึกกึกกึ๋ยคัมแบ็กหลังหายไปนาน20ปีสวยเก่งจบเมืองนอกเกียรตินิยมนาตาลีมลึกกึกกึ๋ยประกาศคัมแบ็กวงการหลังหายไปนาน20ปีสวยเก่งจบเมืองนอกเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหลายใบเผยยังโสดเวลาผ่านไป20ปีนักร้องสาวนาตาลีสติเบิร์ตเจ้าของเพลงดังในอดีตมลึกกึกกึ๋ยโตเป็นสาวสวยปัจจุบันอายุ32แล้วแถมยังเรียนเก่งจบปริญญาตรีจากเมืองนอกดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งพร้อมหวนคืนวงการบันเทิงโดยล่าสุดนาตาลีที่มาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตคัสเซ็ตเฟสติวัล2ณห้องออดิเตอร์เรียมชั้น21อาคาร GMM Grammy Place ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนพร้อมคัมแบ็กวงการบันเทิงอีกครั้งหลังหายไปนาน20ปีอมมลึกกึกกึ๋ยในตำนานวันนี้ได้กลับมาแล้ว
หายไปพอๆกับที่ออกเทป20ปีนะแต่ว่าครั้งที่แล้วมีรับเชิญนิดหนึ่งก็ประมาณ9ปีได้มั้งที่มีคอนเสิร์ตตอนนั้นเราดังมากทำไมถึงตัดสินใจออกจากวงการกำลังโตพอดีเลยเข้าคุยกับทางค่ายช่วงนั้นก็เรื่องเรียนพอดีเป็นประถมเข้ามัธยมหนักเรื่องการเรียนเพราะเรียนที่นี่แล้วไปต่อเดนมาร์กแคนาดาช่วงที่หายไปมีไปทำอะไรเป็นพิเศษไหมไม่ได้มีทำอะไรพิเศษเลยแค่อยู่บ้านกับเรียนอย่างเดียวหลักๆอยู่ที่ไทยเป็นหลักหรือต่างประเทศตอนนี้กลับมาอยู่ไทยเป็นหลักแล้วค่ะจะมีช่วงหลังจากมหาลัยก็คือย้ายหลายประเทศหน่อยไปเรียนจบคอร์สหนึ่งได้ใบมาก็ไปเรียนอีกที่จบอะไรมาบ้างจบกราฟิกดีไซน์ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ไปเรียนเชฟที่เดนมาร์กแล้วก็เรียนบริหารโรงแรมกับร้านอาหารได้เกียรตินิยมที่แคนาดาถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนใช่ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้เลยค่ะหัวเราะเราตั้งเป้าหมายไว้ยังไงตอนเรียนเคยคุยกับพี่สาวว่าอยากเปิดร้านแต่คือด้วยระยะเวลาหลายอย่างแล้วก็มีโควิดเราก็ดูไปก่อนอย่างพี่สาวก็เรียนมาเหมือนกันด้านเชฟแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ทำงานปกติเขาทำงานประจำอยู่พอดีสามีพี่สาวมีโรงเรียนนานาชาติก็ไปทำไปช่วยแต่ไม่ได้เป็นครูนะคือทำเป็นฝ่ายเทคโนโลยีกับพวกข้อมูลทั้งหลายของเด็กถึงบอกว่าไม่ตรงกับที่เรียนเลยประสบการณ์ล้วนๆเลยค่ะงานในวงการยังกลับมาทำไหมติดต่อได้ค่ะหัวเราะตอนนี้ว่างค่ะติดต่อได้พร้อมคัมแบ็กในฐานะศิลปินได้ค่ะก็ติดต่อได้รับงานได้ไม่มีปัญหาแค่ช่วงก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ไม่เป็นที่นิดหนึ่งเพราะทุกวันนี้ทุกคนก็ถามอยู่ไทยไหมอยู่ค่ะกลับมาแล้วยิ้มแล้วเรื่องของการทำเพลงได้จับบ้างไหมช่วงนี้ยังไม่ได้จับเลยแบบนี้เราต้องเคาะสนิมก็ไม่สนิมขนาดนั้นยังไหวอยู่ยิ้มช่วงหายไปมีร้องเพลงบ้างไหมถ้าไปร้องตามงานไม่ได้ร้องค่ะแต่ก็ยังจำเพลงของตัวเองได้อยู่จำได้เพราะตอนออกคือร้องเพลงทุกวันจริงๆยิ้มออกงานทุกวันจนติดถามว่าวันนี้จำได้ไหมจำได้ตั้งแต่ต้นเลยค่ะตอนนี้ไปไหนมาไหนคนจำได้ไหมยัง 50-50 เพราะทุกคนตกใจทำไมสูงจังแต่คือถ้าลองมองหน้าก็จะเหมือนเดิมการพูดน้ำเสียงก็ยังเหมือนเดิมอยู่ทุกคนพอเห็นความสูงก็จะแบบใช่เปล่าเวลาคนจำได้รู้สึกยังไงก็ดีใจนะคะตอนไปเรียนแคนาดาเจอน้องคนไทยเขาไปทำงานเจอเขาก็ทักอ้าวน้องเกิดทันเหรอหัวเราะเหมือนเรายังดูเด็กใช่ใช่คนยังทักอยู่ว่ายังดูเหมือน20กว่าขอโทษนะคะพี่หนู32แล้วยิ้มตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงมีครอบครัวหรือยังยังค่ะมีแฟนยังตอนนี้อยู่คนเดียวสบายใจดีไม่มีหนุ่มมาจีบไม่ค่ะส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็ทำงานกลับบ้านเป็นคนติดบ้านอยู่กับพ่อแม่น้องหมาก็จะติดอะไรแบบนี้มากกว่าคนอื่นจะออกไปแฮงเอาเราจะไม่ค่อยบ่อยถ้าไปก็จะเพื่อนสนิทจริงๆเป็นคนติดบ้านแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะอาจจะเพราะเด็กๆทำงานเยอะมั้งคะออกจากบ้านทุกวันต่างจังหวัดไปร้องเพลงในผับอะไรแบบนี้พอโตมาได้อยู่บ้านก็ติดบ้านยาวเลยด้วยความที่เราไปเรียนต่างประเทศเรามีเพื่อนในไทยเยอะไหมมีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนที่สนิทกันตั้งแต่สมัยเรียนเลยเพื่อนที่อยู่อนุบาลหนึ่งยังคบกันอยู่เลยนะคะยิ้มมีหลายกลุ่มมหาวิทยาลัยมัธยมก็มีฝากความคาดหวังบนเวทีแฟนๆจะได้เห็นอะไรบ้างหลังหายไปนานมากทุกคนที่อยากเต้นมาลึกคึกถือก็จะได้เห็นเพลงไหนก็คิดถึงกันอยู่ก็ซ้อมท่าเต้นมาด้วยนะคะต้องใส่ชุดโครงกระดูกด้วยไหมรอดูอยู่เหมือนกันแค่อยากใส่อยู่เหมือนกันแต่เพลงไหนที่แฟนๆอยากฟังหรือรู้จักยังไงก็จัดเต็มอยู่แล้วไม่ต้องห่วงยังไงเต็มที่แน่นอนค่ะจะตื่นเวทีไหม
ไม่ตื่นตอนนี้ยังไม่ตื่นยังไม่ถึงใกล้วันแต่ออกแนวเขินๆมากกว่าเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนี้มานานThank you.